คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับพืชกินแมลงชนิด Venus flytrap หรือกาบหอยแครงหลายคนที่อยากรู้อยากเห็นมักจะใช้ดินสอกดกับดักอันชั่วร้ายนี้เพื่อดูการตอบสนองที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งอย่างไรก็ตามการกินเนื้อในพืชไม่ได้จำกัดอยู่แค่พืชกินแมลงอย่าง Venus flytrap ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นในความเป็นจริงมีพืชกินเนื้อมากกว่า600สายพันธุ์และความสามารถในการจับและย่อยเหยื่อได้วิวัฒนาการมาอย่างอิสระอย่างน้อย6ครั้งในบรรดาพืชดอกการกินเนื้อในพืชเป็นลักษณะที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้พืชสามารถอยู่รอดได้ในสภาพดินที่ไม่ดีซึ่งหมายความว่าพืชสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นหนองบึงซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับพืชชนิดอื่นพืชกินเนื้อสังเคราะห์แสงได้และยังกินแมลงและเหยื่ออื่นๆเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเหยื่อของพืชเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อเสริมไนโตรเจนและสารอาหารอื่นๆที่รากของพืชเหล่านี้ไม่ค่อยพบในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงพืชเฉพาะทางเหล่านี้ใช้กลไกต่างๆเพื่อจับเหยื่อตั้งแต่กับดักแบบพาสีฟของหม้อข้าวหม้อแกงลิงใบเหนียวของหยาดน้ำค้างและบัตเตอร์เวิร์ดไปจนถึงกับดักแบบผักของกับดักแมลงวันและพืชน้ำในกระเพาะพืชกินเนื้อส่วนใหญ่ดึงดูดและย่อยแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆแต่หม้อข้าวหม้อแกงลิงขนาดใหญ่บางชนิดก็ย่อยกบสัตว์ฟันแท้และสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆได้เนื่องจากพืชที่น่าทึ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่แคบพืชหลายชนิดจึงตกอยู่ในอันตรายจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการเก็บสะสมมากเกินไปและถือเป็นพืชหรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วเหตุใดพืชกินแมลงจึงมีความพิเศษถึงขั้นมีสมาคมที่มีสมาชิกกว่าพันรายขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพืชเหล่านี้พืชกินเนื้อเป็นพืชกินแมลงที่มีดอกเป็นสัตว์นักล่าที่ฆ่าสัตว์เพื่อดึงสารอาหารจากร่างกายพืชเหล่านี้มีคุณลักษณะร่วมกัน3ประการที่ทำงานร่วมกันและแยกพืชเหล่านี้ออกจากพืชชนิดอื่นพืชกินเนื้อจับและฆ่าเหยื่อมีกลไกในการช่วยย่อยเหยื่อที่ได้ประโยชน์อย่างมากจากสารอาหารที่ดูดซึมจากเหยื่อหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพืชกินเนื้อจะกินแมลงแมงมุมสัตว์จำพวกกุ้งและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดินและในน้ำรวมถึงโปรโตซัวจิ้งจกหนูและสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่นๆพืชกินเนื้อจะใช้เทคนิคนี้โดยใช้ใบไม้พิเศษที่ทำหน้าที่เป็นกับดักกับดักหลายชนิดล่อเหยื่อด้วยสีสันสดใสน้ำหวานจากนอกดอกขนนำทางและส่วนขยายของใบเมื่อจับและฆ่าได้แล้วเหยื่อจะถูกย่อยโดยพืชหรือสิ่งมีชีวิตคู่หูจากนั้นพืชจะดูดซับสารอาหารที่ได้จากซากศพพืชกินเนื้อส่วนใหญ่จะเติบโตได้โดยไม่กินเหยื่อแต่จะเติบโตได้เร็วกว่ามากและขยายพันธุ์ได้ดีกว่ามากได้รับสารอาหารที่ได้จากเหยื่อเราไม่เรียกพืชเหล่านี้ว่าพืชกินแมลงเนื่องจากไม่มีสัตว์กินเนื้อตัวไหนที่จะตรวจสอบตัวตนของเหยื่อที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแมลงพืชกินเนื้อบางชนิดมีความเชี่ยวชาญในการจับแมลงแต่พวกมันจะกินทุกอย่างที่มันกินได้พืชที่ดักจับหรือฆ่าสัตว์ไม่ใช่พืชกินเนื้อทั้งหมดมีชื่อสกุลว่าแอรอยด์และอริสโลเคียบางส่วนชนิดที่จับแมลงในดอกไม้เพื่อช่วยในการผสมเกสรพืชเหล่านี้ไม่ฆ่าแมลงผสมเกสรและหากแมลงผสมเกสรบางตัวตายในดอกไม้ก็ไม่เป็นผลดีต่อพืชพืชกินเนื้อจึงไม่เคยใช้ดอกไม้เป็นกับดักเนื่องจากนี้คือธรรมชาติจึงมีกรณีมากมายที่เราไม่แน่ใจว่าพืชเป็นสัตว์กินเนื้อจริงหรือมีลักษณะบางอย่างของสัตว์กินเนื้อจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เชื่อกันว่าเรสโคหรือเรียกอีกอย่างว่าพืชหัวคีบแมงมุมไม้และโดยทั่วไปแล้วกรงเล็บของปีศาจทั้ง3สายพันธุ์ในวงมาร์ทิเนสเป็นสัตว์กินเนื้อสายพันธุ์อิบิเซลูทิโพรเบอร์ซิดีอาลูเชนิกและพีพาวิเฟอร์เป็นพืชขนาดใหญ่ที่มักจะจับแมลงวันตัวเล็กๆบางชนิดปัจจุบันพืชเหล่านี้ถือว่าไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารจากเหยื่อมากนักหรือแทบไม่ได้รับเลยพวกมันอาจมีใบเหนียวๆเป็นกลไกป้องกันตัวของนักล่ามีพืชอีกหลายชนิดที่มีลักษณะบางอย่างของพืชกินเนื้อซึ่งทำให้ยากต่อการโต้แย้งว่าเป็นสัตว์กินเนื้อจริงๆหากพืชเหล่านี้ฆ่าพืชที่ไม่ใช่พืชในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนแต่ไม่ได้รับสารอาหารที่สำคัญจากเหยื่อพืชเหล่านี้ถือเป็นพืชสังหารพืชอีกชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องมีเพื่อเป็นสัตว์กินเนื้อนั่นก็คือราริจูเลอร์อาศัยแมลงนักฆ่าในการย่อยเหยื่อเพื่อจับเหยื่อแมลงดูดเนื้อในที่ชุ่มฉ่ำของเหยื่อและถ่ายอุจจาระบนใบเพื่อดูดซับสารอาหารในอุจจาระหากไม่มีแมลงนักฆ่าพืชก็จะใช้การทดแทนได้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการทดแทนนี้ใช้ในป่ามากเพียงใดแบคทีเรียในลำไส้และบนเหยื่อสามารถย่อยเหยื่อที่ตายแล้วได้และใบของราริจูเลอร์จะดูดซับสารอาหารที่ปล่อยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพดาริงตันเนียและเนเพนทีสบางมันคือชนิดที่สูญเสียความสามารถในการย่อยเหยื่อด้วยตัวเองเช่นกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องอาศัยแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อทำให้ได้รับสารอาหารจากเหยื่อหากจะพูดอย่างไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วทำไมพืชจึงต้องลำบากในการย่อยเหยื่อด้วยตัวเองในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆจะย่อยให้แทนได้หรือในทางวิทยาศาสตร์แล้วหากไม่มีข้อได้เปรียบในการเลือกใช้พลังงานในการย่อยก็จะเกิดการกลายพันธุ์สมจนทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารได้ทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าเราได้กำหนดนิยามของการกินเนื้ออย่างระมัดระวังเพื่อให้พืชเหล่านี้รวมอยู่ด้วยในฐานะสัตว์กินเนื้อและไม่รวมพืชที่ฆ่าสัตว์โดยเฉพาะหากพืชหรือเรื่องราวของมันแปลกประหลาดพอและญาติสนิทที่สุดของมันเป็นสัตว์กินเนื้ออย่างแน่นอน
เราอาจงกดเล็กน้อยเพื่อให้พวกมันเข้าร่วมชมรมได้ไม่เคยมีใครอ้างว่านิเพนตีสสายพันธุ์โถชักโครกไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนิเพนตีสหรือโถชักโครกใช้กับดักเพื่อดึงดูดสัตว์และรวบรวมอุจจาระของมันในขณะที่กินน้ำหวานที่ผลิตโดยพืชหรือในกรณีของนิเพนตีสโลเยอร์ก็คือไข่หอยทากที่วางบนฝาชักโครกผู้ที่ชื่นชอบพืชกินเนื้อจะคลั่งไคล้พืชเหล่านี้และไม่สนใจคำจำกัดความเลยนิเพนตีสโลเยอร์เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดหนึ่งพบในป่าบนภูเขาสูงบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมดจะเกาะอยู่บนหม้อและกินไข่หอยทากที่วางอยู่บนขนบนฝาหม้อที่ตั้งตรงสิ่งที่มดทำในเวลาต่อมาก็คือขับถ่ายพืชกินเนื้อจะเรียงตามอันดับของพืชได้ดังนี้ครับสกุลแคริโอฟิลาเลสออลโรแวนเดอร์1ชนิดดิออเนียเอ1ชนิดโดรเซอร์245ชนิดขึ้นไปโดรซอฟิเลม1ชนิดนิเพนติส172ชนิดขึ้นไปทริฟิออฟิเลม1ชนิดสกุลเอริคาเลสดอร์ลิงโทนีอา1ชนิดฮิลิแอมเฟอร์23ชนิดเรริจูเลอร์2ชนิดเซราซีเนีย15ชนิดและยังมีชนิดย่อยสกุลลามิอาเลสไบบลี8สายพันธุ์ขึงไปเจนเลอร์30สายพันธุ์ขึงไปฟิลเคิร์กซีอา7สายพันธุ์พินกุยคูเลอร์95สายพันธุ์ขึงยูทริเคเรีย242สายพันธุ์ขึ้นไปสกุลออกซาลิดานปลาหมึก1ชนิดสกุลโพนบรอกโคเนีย2ชนิดแคทโทซิส1ชนิดเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกกันไหมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับเราเสียงปรึกษาด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ